คราวนี้เรามาดูการทอดไส้อั่วนะครับผมก็คือใส่น้ำมันไปหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็ตั้งไฟอย่าร้อนเกินไปนะครับอันนี้ผมก็ตั้งไฟแรงนะฮะมันก็เลยออกจะดำๆนิดนึงนะครับผมแต่ก็ให้มั่นใจว่าเราก็จะได้ไส้อั่วที่อร่อยนะครับสุกทั่วทั่วนะครับเร่งความเร็วหน่อยดีกว่าความร้อนความร้อนนะครับผมตั้งไว้ที่2มันก็จะอ่อนไฟอ่อนไปนะครับผมก็ค่อนข้างรีบเนาะนี่ครับพอเราได้ไส้อั่วมาแล้วครับสุกแล้วดีแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาหั่นนะครับน้ำมันที่เหลือนี่ก็มาจากไส้อั่วนะครับผมเราก็เอาที่เราออกมานะครับก็คือมาม่าของเรานี่นะครับลงไปผัดต่อได้เลยนะครับโดยไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มเท่าไหร่นะฮะครับก็ผมก็จะใส่นี่ครับตะดาน้ำซุปหมูสูตรเข้มข้นครับลงไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความอร่อยมันหอมขึ้นมากเลยนะครับไอ้น้ำซุปหมูที่เราใส่ไปนิดหน่อยเนี่ยนะครับกลิ่นหอมเนี่ยอันนี้ผมก็เพิ่มน้ำมันงาไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ความหอมแน่นอนครับซอสปรุงรสฝาเขียวครับจากนั้นก็ผงมาม่าครับเสร็จแล้วครับมาม่าต้มยำผัดแห้งใส่โอเด้งใส่ไส้อั่วแล้วก็ใส่ไข่ออนเซนครับน่าทานมากเลยใช่ไหมครับสุดยอดขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับขอไปกินก่อนนะครับ